ชนคนไทยร่วมใจสร้างบุญกุศลละกิเลสในตัวตนสาธุชนโปรดพึงสังวรสร้างบาปกรรมอย่าไปตะล้ำกับอบายมุขทั้งหลายเล่ายาเสพติดชีวิตจะพังทลายครอบครัววุ่นวายถ้าใจนอกรูนอกสังขารคนเรานั้นมันไม่เที่ยงเรามีได้แค่เพียงอาศัยร่างกายกายาเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเรื่องธรรมดาบาปบุญคือเงาตามเราไม่สิ้นทั่วทั้งแผ่นดินถ้าขาดศีลธรรมจะต้องวุ่นวายเดือดร้อนทุกยามทั่วเขตข้ามจะลุกเป็นไฟเขาคิดจะพูดนั่นเธอท่านจังหวัดจันทบุรีโดยท่านหลวงพ่อเขียนนำวัดเข้าโรงเรียนนำวัดเข้าสู่บาทเด็กท่านเป็นพระนักปราชญ์นักพัฒนาเป็นพระนักขึ้นนำพาศาสนารุ่ง